สาธุครับท่านพระอาจารย์ท่านบัณฑิกาพระครูบัณฑิกาสมัครยานสีโรที่เช้านี้มากว่าแต่เช้าสถานที่ของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมก็ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้ร่วมปัจจัยในการซื้อหินในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้ง300บาทนะท่านนะ3บาทให้ทีละ100ละ100เนี่ยผมรวบรวมได้300บาทแล้วก็ทีมของคุณเดียที่ทำงานกับพรรคพวกเนี่ยก็ฝากตังค์ทิ้งไว้ให้อีกตั้งเยอะที่มาทำสีนะครับแล้วก็ได้เงินจากตรงนั้นมาพัฒนาปรับปรุงตรงนี้อีกก็สวยขึ้นมาอีกเยอะนะครับถ้าเราใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะหาหินขาวนะครับหินขัดสีนะท่านผมจะมาปูข้างบนให้เป็นสีขาวเป็นหินสีขาวสวยๆนะต้องขอขอบคุณคุณนมเดียและพรรคพวกนะครับที่รวบรวมปัจจัยฝากไว้ที่ทุ่งลุงโตก็นำมาซื้อตรงนี้ได้ทำได้หลายที่ครับทั้งสวนหย่อมหน้าวัดทั้งสวนหย่อมที่เป็นพระนู่นนะครับพระนาคปกตรงนี้ก็จะได้ปรับปรุงอยู่นะครับคิดว่าเรามีงานธรรมสัญจรวันที่25สิงหานี้ก็คงจะต้องตรงนี้ก็ต้องปรับให้มันสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับกุหลาบก็ดอกไม่เลิกนะครับทยอยกันดอกขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะวันนี้หรือพรุ่งนี้อาจจะไปหาดอกมาเพิ่มก่อนวันที่25คงสวยกว่านี้เยอะครับนอกจากนั้นนี่อีกจุดหนึ่งที่ได้ปัจจัยจากโยมเดียมาพัฒนาหน้าวัดเราครับตรงนี้ก็ใช่ร้านธีรพัฒน์การเกษตรร้านอีกหลายร้านนะครับที่เขาช่วยกันแต่ส่วนมากก็ของธีรพัฒน์เลยครับที่กรพนิพาก็ส่งดอกแล้วก็ถวายทั้งหญ้าด้วยยาก็จะต้องมาปลูกแซมอีกนิดนึงครับสาธุนะครับทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้นวัดฝายหินสวยงามขึ้นมาอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกุหลาบไม่ว่าจะเป็นร้านดอกไม้ไม่ว่าจะไปทีมงานของคุณเดียที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการจัดปรับปรุงในครั้งนี้สาธุเนอะและอย่าลืมนะครับวันที่25สิงหาที่จะถึงนี้ธรรมสัญจรนะครับเขตตำบลสุเทพถ้าใครบ้างก็โยมคนไหนบ้างก็มา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ